เมื่อวานมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนายกลุงตู่อารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะดีตั้งแต่เช้าจ๊ะจ๋ากับนักข่าวตลอดทั้งวันเลยนะค่ะขณะเดียวกันอยู่ๆนายกลุงตู่ก็ท่องโครงในหนังสือนิติสารสาธกของพญาศรีสุนทรโวหารให้นักข่าวฟังอ่ะไปฟังกันนะไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าฟังเวอร์ชั่นแท้ๆจากเสียงลุงตู่เลยเชิญค่ะสิ่งที่ผมอยากจะยกอันสำคัญที่สุดก็คือว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับทางด้านโน้นก็คือเรื่องของเศรษฐีมั่งมีทรัพย์กับหานสวรคือหงอ่ะนะอันนี้เดี๋ยวไปอ่านเองแล้วกันเดี๋ยวไม่ซื้อหนังสือนะแต่อันนี้จะมีสุภาษิตสอนใจของเราซึ่งพระยาศรีสุนทรโมหานน้อยอาจารย์ระยางกูลนะครับซึ่งได้มาแต่งไว้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆผมอยากให้ฟังอันนี้ผมให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับอย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่คงไม่แคลนถึงคับแค้นก็พอยังประทังตนอันความรู้รูปกระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีเกิดเป็นชายชาวสยามตามวิสัยหนังสือไทยก็ไม่รู้ดูวัดสีต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปีถึงผู้ดีก็คงด้อยถอยตระกูลจะตำเตี้ยเสียชื่อว่าโฉดช้าจะชักพายศลาภให้สาบสูญทั้งขายหน้าญาติวงพงประยูนจะเพิ่มพูนติฉินคำนินทาหนึ่งหนังสือหรือตำรับฉบับบทเป็นของล้วนควรจดจำศึกษาบิดาปู่สู้เสาะสะสมมาหวังให้บุตรนัดดาได้ร่ำเรียนจะได้ทราบบาปบุญทั้งคุณโทษปะบุตรโฉดต่ำช้าก็พาเหียนไม่สมหวังดังบิดาปู่ตาเพียนเป็นจำเนียมเพลงพลัดกระจัดกระจายนะครับอันนี้ก็ความรู้คู่กับเรานะสำคัญที่สุดนะโดยเฉพาะยิ่งโลกในยุคปัจจุบันนะครับเป็นไงคะคำถามก็คือเมื่อวานเนี่ยเดินยิ้มไปยิ้มมาพอเข้าใจได้เมื่อวานเป็นวันอะไรเมื่อวานลุงตู่จะจ๋ากับนักข่าวทั้งวันก็พอเข้าใจได้ทำไมอยู่ๆเกิดหวานเจ็บกับนักข่าวสายทำเนียบขึ้นมาแต่ที่ไม่เข้าใจลุงตู่เลยก็คืออยู่ก็มานั่งท่องโครงในหนังสือนิติสารสาธกของพญาศรีสุนทรโวหารให้นักข่าวฟังก็มันเป็นสุภาษิตสอนใจไงก็ดีนะสอนใจสอนอะไรสอนใครสอนใครใครฟังก็นั่นแหละรับไปเถอะสอนทุกคนสอนได้หมดนี่เด็กๆไม่เคยท่องเหรอเคยท่องไหมไม่เคยท่องเหรอผมว่าการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสอนอะไรทราบไหมฮะสอนอะไรคะสอนตัวเองเอ้ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวดิต่อวันนี้ดิฉันจะต้องสอนตัวเองก่อนค่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงใครเมื่อกี้ผมพูดเหรอใช่ๆเมื่อกี้ผมพูดเหรอถูกต้องผมพูดใช่ไหมถูกค่ะสอนตัวเองนะคะคุณดนายคุณดนายต้องสอนตัวเองไม่คุณดนายบอกต้องสอนตัวเองได้ยินใช่ค่ะผมยังไม่ได้ยินเลยว่าผมพูดอะไรอย่ามึนไม่ผมใช้คำว่าอึนอึนโอเคอึนมึนก็คืออึมครึมบวกมึนมึนผสมกันก็กลายเป็นมึนนายกอารมณ์ดีค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ